อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซีทูซีมูวี่แฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นกับหนังเรื่องทาครับทาเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของลิเดียทาหญิงสาวผู้ที่เธอเนี่ยเป็นวาทยากรที่ยิ่งใหญ่ในวงออเคสตราของรัสเซียครับในขณะที่เธอเนี่ยกำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพของชีวิตแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเธอกลับต้องพบกับมรสุมชีวิตลูกใหญ่ที่มันจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวที่เราจะไม่ได้แยกสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเฉพาะตัวนะครับผมก็เลยจะพูดไปเลยแต่ละประเด็นนะฮะแล้วก็บอกว่าตรงไหนที่ผมคิดว่ามันยังไม่โอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยดูตัวอย่างไม่รู้เรื่องครับว่าหนังมันจะเล่าอะไรแล้วก็ก่อนดูเนี่ยผมแทบไม่รู้อะไรเลยนะฮะนอกจากหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าชิงรางวัลออสการ์หลายรางวัลฮะผมเข้าไปดูแบบคนแบงค์ๆคนนึงเลยอะซึ่งต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแต่งนะครับมันไม่ได้แบบ based on true story มันคือตัวละครที่สมมุติขึ้นมาถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนพวกวิปแลชลาแลนนะครับจุดแรกที่ผมจะพูดคือเรื่องของบทแล้วก็การเล่าเรื่องครับซึ่งเป็นจุดที่หนังเรื่องนี้เนี่ยทำได้แปลกประหลาดมากอย่างแรกเลยคือบทครับถึงบทมันเนี่ยจะเป็นบทหนังดราม่าชีวประวัติแต่ว่ามันเล่าไม่เหมือนชาวบ้านครับหนังเรื่องอื่นเนี่ยจะเล่าตั้งแต่ตัวละครเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพาคนดูเนี่ยไปสำรวจชีวิตของเขาจนเขาเนี่ยขึ้นสู่จุดสูงสุดครับแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมาปุ๊บมันเอาคนดูโยนเข้าไปเลยครับไปให้เราเห็นว่าจุดสูงสุดของตัวละครเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยคือการค่อยๆเล่าค่อยๆทำให้คนดูเนี่ยรู้จักกับตัวละครแล้วก็ใส่คอนฟลิกต์เข้ามาให้ตัวละครเนี่ยมันเผชิญกับวิบากกรรมมากมายซึ่งจะพาคนดูไปสู่จุดจบที่จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูนะฮะผมคิดว่าหลายคนคงสงสัยว่าถ้าหนังมันแบบจับเราโยนเข้าไปตรงกลางชีวิตมันเลยอ่ะเราจะเก็ตได้ไงว่ามันเป็นใครพื้นหลังเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยหนังมันมีการเล่าที่ฉลาดมากครับในช่วงเปิดเรื่องเนี่ยมันจะเป็นซีนเหมือนรายการทีวีครับที่สัมภาษณ์ตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นการต่อไดอะล็อกกันระหว่างพิธีกรกับตัวละครหลักครับซึ่งตรงจุดนี้มันทำให้เราเนี่ยรู้แบ็คกราวด์รู้พื้นหลังรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นมายังไงซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่ฉลาดมากในการแนะนำละครในหนังอย่างนี้ฮะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกก่อนเลยครับว่ามันสโลเบิร์นครับที่มันสโลเบิร์นเพราะว่าแทนที่หนังเนี่ยมันจะโฟกัสตลอดชีวิตของตัวละครนี้มันกลับโฟกัสแค่จุดช่วงเวลาหนึ่งครับดังนั้นการเล่า A ถึง B ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันช้าก็จริงแต่ว่ามันกลับเต็มไปด้วยดีเทลครับมันไม่ใช่การเล่าอยู่กับที่นะมันจะเป็นการค่อยๆผลักตัวละครเข้าไปเรื่อยๆแบบผลักออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยครับแล้วตัวหนังเนี่ยส่วนใหญ่กว่า 80% มันเล่าผ่านไดอะล็อกครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดได้เลยนะครับว่ามันคือหนังคุยกันครับถ้าใครที่ไม่ชอบอ่านซับเยอะๆไม่ชอบฟังคนคุยกันเนี่ยคุณเกลียดแม่งแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นการคุยกันทั้งเรื่องครับแล้วมันเป็นการคุยกันที่ไม่ได้มีแต่น้ําไม่ได้มีแต่มุกนะมันคือการใส่รายละเอียดนะครับแล้วหลายช่วงเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบคนในวงการดนตรีคุยกันมันจะเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคแบบนู่นนี่นั่นซึ่งส่วนตัวของเองเนี่ยบางช่วงยังงงเลยครับว่าแม่งพูดอะไรกันเพราะว่าคำศัพท์เนี่ยมันเฉพาะทางเกินครับหนังมันไม่ได้แบบดูยากต้องตีความอะไรมากมายเว้ยแต่ว่าที่มันคุยกันเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะทางแต่ว่ามันก็น้อยนะมันจะประมาณ 30% ของทั้งหมดนะหนังมีไดอะล็อกกว่า 80% และอีก 20% มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือฉากดนตรีครับหนังเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่นางเอกมันเป็นวาทยากรอะคอนดักเตอร์แบบตื้อ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 มันจะมีฉากที่มันแสดงดนตรีซึ่งผมว่าทำได้ดีมากเว้ยทั้งงานภาพงานเสียงโหทุกอย่างคือแบบแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมีการใส่เพลงประกอบน้อยมากเพลงส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยคือมาจากการบรรเลงออเคสตราของนางเอกครับเรียกได้ว่าไอฉากออเคสตราในเรื่องนี้เนี่ยไม่น้อยหน้าหนังดนตรีนะอย่างพวก Bohemian Rhapsody อย่างพวก Elvis อย่างเงี้ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น้อยหน้าเลยครับแค่เพียงว่ามันนำเสนอผ่านคนละมุมมองกันเฉยๆที่เหลือเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพและเสียงครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือหนังดราม่า psychological ครับมันมีการพูดถึงสภาพจิตใจของนางเอกเพราะว่านางเอกเนี่ยเธอก็แบกรับอะไรหลายอย่างไว้โดยสภาพจิตใจเนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยหลายอย่างนะแบบมันจะมีซีนที่นางเอกทำบางสิ่งนะฮะให้คนดูไปตีความเอาเองมีซีนที่นางเอกเนี่ยเห็นภาพหลอนเหมือนเห็นนิมิตอะไรอย่างนี้มีซีนที่นางเอกฝันนะครับมีเสียงแปลกๆที่นางเอกได้ยินซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับสภาพจิตใจของตัวละครนะฮะด้วยองค์ประกอบทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี่เองผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีบทแล้วก็การเล่าที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนะครับเรียกได้ว่ามันเล่าแบบท่ายากเลยก็ว่าได้ครับอย่างต่อมาที่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของ
การสะท้อนการเสียดสีประเด็นต่างๆออกมาครับตัวหนังเนี่ยมีการตั้งคำถามสะท้อนเสียดสีประเด็นต่างๆในยุคปัจจุบันออกมาได้อย่างเจ็บแสบเลยครับอย่างเรื่องของการเป็นคนดังการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของวงการอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งที่คนคนนึงจะต้องเผชิญมันมีอะไรบ้างการถูกเพ่งเล็งจากสังคมในฐานะคู่รัก LGBTQ ถึงแม้ว่านางเอกเนี่ยจะเป็น LGBTQ เป็นเลสนะฮะแล้วก็สังคมส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับแต่พอถึงจุดนึงสังคมก็เลือกที่จะจับผิดแล้วก็เบลมคนกลุ่มนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หนังเล่าออกมาได้น่าสนใจมากครับอีกทั้งมันมีเรื่องของการตีความต่อเจตนาในบริบทที่ต่างกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากเช่นกันครับถ้าใครที่ดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าซีนที่เขาด่านักเรียนอะซีนนั้นแหละนะฮะผมชอบมากนะอีกอย่างในซีนนี้เนี่ยมันสะท้อนเรื่องของมุมมองแล้วก็อคติต่อศิลปินแล้วก็ผลงานว่ากูไม่ชอบศิลปินคนเนี้ยแล้วผลงานเขาอ่ะยังมีคุณค่าอยู่ไหมกูไม่ชอบผลงานอันเนี้ยแล้วศิลปินคนนี้ยังมีคุณค่าอยู่ไหมหนังมันมีการพูดถึงตรงนี้ที่น่าสนใจมากๆเลยครับอย่างต่อมาที่โคตรจะเด่นและผมโคตรชอบก็คือการแสดงครับโดยเฉพาะการแสดงของตัวแม่อย่างคริสแบนเชตเนี่ยโคตรเทพเลยเว้ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยดูคอนดักเตอร์คนนึงอยู่จริงๆอ่ะเธอเนี่ยเล่นเป็นลิเดียทาได้แบบเราเชื่อว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีอยู่จริงอ่ะคือเธอสามารถสวมทับกับตัวละครได้อย่างแนบสนิทเลยครับเป็นการแสดงที่แค่เสียตังค์มาดูการแสดงเป็นคอนดักเตอร์ของเธอก็โคตรจะคุ้มแล้วอ่ะแม่งโคตรจะธรรมชาติเลยครับอย่างต่อมาที่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยทำได้เจ๋งมากคือเรื่องของงานภาพครับงานภาพของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวเว้ยหนังมันจะมีการถ่ายมุมแปลกๆซึ่งดูทีแรกอาจจะงงๆว่ามึงถ่ายอะไรแต่พอดูจริงๆเนี่ยมันมีสัญญาของมันซ่อนอยู่ครับหนังเนี่ยมีการเคลื่อนกล้องมีการแช่เฟรมอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มีฉากลองเทคเยอะเลยด้วยช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีหลายซีเควนซ์ที่กล้องเนี่ยจะทิ้งเฟรมไว้นิ่งๆให้ตัวละครคุยกันในขณะเดียวกันก็จะมีหลายซีนที่กล้องมันลองเทคขณะที่ตัวละครคุยกันแล้วมันโหผมฟินกับลองเทคมากครับอย่างต่อมาในงานสร้างก็คือเรื่องของงานเสียงครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้แบ็คกราวด์มิวสิกค่อนข้างน้อยนะประมาณ 80% จะเป็นการใช้เสียงจากภาพจริงๆซึ่งผมว่ามันสามารถคอนโทรลจังหวะคนคุยกันกับจังหวะของดนตรีได้ดีมากคือระหว่างคนคุยกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกอย่างนึงดนตรีประกอบขึ้นซึ่งเป็นดนตรีจากวงออเคสตราเองดนตรีจากที่นักเอกเล่นคนนู้นคนนี้เปิดมันก็จะสามารถดึงอารมณ์จากที่มันก่อมาต่อไปได้ครับซึ่งผมชอบอะไรอย่างนี้มากนะมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยครับอย่างสุดท้ายเนี่ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องสารภาพตามตรงครับว่าตอนดูเนี่ยผมมึนๆอึนๆเฉยๆนะแอบง่วงด้วยครับคือตอนผมดูเนี่ยมันมีคนที่แบบลุกออกจากโรงไปนะซึ่งผมก็เข้าใจได้เพราะว่าหนังมันค่อนข้างจะดูยากจากการเล่าของมันแต่ว่าหนังมันไม่ได้แบบต้องตีความมากนะแค่มันเล่าพิเรนเฉยๆครับซึ่งพอผมเนี่ยดูจนจบผมก็ยังรู้สึกเฉยๆอยู่นะแต่พอกลับมานั่งเขียนสคริปต์คิดอะไรหลายอย่างแล้วหนังมันตกตะกอนแล้วเนี่ยแม่งคือหนังที่โคตรดีเลยครับทีแรกผมเนี่ยให้คะแนนไว้ประมาณ 7.5 นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันดีดขึ้นมาเยอะมากเลยครับก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ตอนดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ครับแต่พอหนังจบพอเราได้ตกตะกอนได้ใช้เวลากับมันมันจะกลายเป็นหนังที่ตราตึงแล้วก็ดีมากๆเรื่องนึงครับสรุปง่ายๆโดยรวมทาเป็นหนังดราม่าจิตวิทยาที่เล่าเรื่องแบบเล่นท่ายากทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเฉพาะกลุ่มแล้วก็ดูยากพอสมควรจากรูปแบบและชั้นเชิงในการเล่าของมันทว่าตัวหนังก็อัดแน่นไปด้วยงานสร้างคุณภาพงานดนตรีที่ตราตึงเรื่องราวที่น่าจดจำการเสียดสีที่เจ็บแสบประเด็นที่ชวนตั้งคำถามและการแสดงขั้นเทพของเคทแบลนเชตก็นับว่ามันเป็นหนังที่ดูไม่ง่ายนะแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คุ้มค่ากับการดูครับถ้าเกิดว่าคุณเก็ตนะ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูทาฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซี Movie Fan Page สวัสดีครับ